งวดนี้นะฮะเรามีสินค้ามาเป็นสินค้าตัวใหม่นะครับที่มาใช้กับพวกรถบัสหรือเป็นพวกรถใหญ่อย่างพวก10ล้ออะไรอย่างเงี้ยนะฮะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นรถใหญ่เนี่ยมันต้องแปลงจาก24โวลต์เป็น12โวลต์เพื่อจะมาใช้มันก็จะมีปัญหากับแบตเตอรี่นะฮะก็ต้องดึงมาครึ่งนึงแบตเตอรี่ก็จะเสียเร็วขึ้นค่ะนะหรือไม่ก็ถ้ามาใช้24โวลต์เลยก็ต้องมีอินเวอร์เตอร์นะครับก็จะเปลืองตัวนี้อินเวอร์เตอร์เปลืองทั้งไฟเปลืองทั้งหลายอย่างไปนะฮะตัวนี้เป็นตัวที่เรานำมาเสริมในช่องว่างตรงนี้คือตัวนี้สามารถใช้ไฟตั้งแต่20โวลต์หรือถึง34โวลต์ได้ก็คือแอมป์ใช่ครับเป็น power amp ค่ะนะครับแล้ววันนี้ในไลน์ของ product ของ Daystar นี่มีอะไรบ้างคะที่มาแนะนำให้ท่านจับอ๋อ product Daystar นะฮะมี power amp ค่ะนะครับมี equalizer นะฮะ EQ ซึ่งตัวนี้จะเป็นคาราโอเกะด้วยนะครับในลักษณะที่ว่ามีทั้งสามารถเสียบด้านหน้าก็ได้ด้านหลังก็ได้นะครับใช้ไฟ24โวลต์เหมือนกันนะครับเรามาเจาะที่ตัวนี้เลยค่ะว่าความพิเศษของเขาเป็นยังไงอ๋อตัวนี้นะฮะความพิเศษของมันนะครับก็คืออันดับแรกเลยก็คือใช้ไฟ24โวลต์ได้ของรถบัสหรือเป็นพวกรถใหญ่อย่างเช่น10ล้อหรือ6ล้ออะไรเงี้ยนะฮะที่เป็นไฟ24โวลต์และเรื่องนึงก็คือตัวเนี้ยจะมีไมค์ทั้งหน้าและด้านหลังด้วยค่ะมีช่องเสียบไมค์นะครับด้านหลังก็จะมีช่องเสียบไมค์เหมือนกันนะครับซึ่งปกติอ่ะปีอันทั่วไปจะไม่มีไม่มีครับก็สามารถเสียบเป็นคาราโอเกะในตัวได้เลยใช่ครับอย่างเงี้ยตัวเนี้ยมีสวิตช์เห็นมั้ยฮะสวิตช์ตัวนี้คือเป็นสวิตช์คาราโอเกะสามารถใช้ได้ซ้ายหรือขวาซ้ายโมโนแอร์โมโนหรือ R โมโนได้ทั้งสองข้างนะครับเลือกได้ด้วยเลือกได้ด้วยครับผมค่ะก็คือนอกนั้นก็เป็นปุ่มปรับจูนนะคะเสียงใช่ครับเป็นปุ่มปรับจูนค่ะแต่ที่นะครับความพิเศษของแอมตัวนี้คืออะไรบ้างคะตัวนี้อย่างที่บอกครับใช้ไฟ24โวลต์ถึง34โวลต์20โวลต์ถึง34โวลต์นะครับเพราะว่าตัวเนี้ยเวลารถมันวิ่งเนี้ยไฟเนี่ยเซิร์ฟเวลาเข้ามีการชาร์จไฟเข้าค่ะนะครับเวลาชาร์จไฟเข้าเนี่ยไฟมันจะต้องวิ่งขึ้นวิ่งลงค่ะนะครับมันไม่ได้24เป๊ะตลอดเวลาตัวนี้เราทำมาก็คือ20ถึง34สามารถแวรี่ได้ตรงนี้ทั้งหมดนะครับก็คือรับรองว่ารถบัสทั่วไปนี้ใช้ได้แน่นอนใช้ได้หมดครับผมแล้วหนูเห็นว่าแต่ก่อนนะหนูเห็นรถบัสเขาจะใช้เป็นแบบเครื่องเสียงของทั่วๆไปก็คือจะต้องแปลงอะไรอย่างนี้อันนั้นต้องแปลงนะฮะอันดับแรกถ้าเกิดเขาไม่แปลงเขาต้องต่อ12โวลต์จากตัวแบตเตอรี่มาคือใช้ครั้งเดียวใช้ครั้งเดียวคือใช้แบตเตอรี่2ลูกถูกไหมฮะเมื่อใช้ลูกเดียวปุ๊บเนี่ยมันจะโหลดพาวเวอร์ไปข้างนึงอีกข้างนึงไม่ได้โหลดจะทำให้แบตเตอรี่นี่เสื่อมไวแล้วเสียไวนะครับหรือไม่ถ้าเกิดเขาใช้24โวลต์โดยตรงมาเขาต้องมีอินเวอร์เตอร์แปลงจาก24เป็น12แปลงโวลต์ของถูกต้องครับทีนี้ไอ้24เป็น12เนี่ยมันก็จะมีปัญหาตรงนี้ว่าเวลามันโหลดมาเรื่อยๆอินเวอร์เตอร์ไม่มีอายุนะครับโดยทั่วไปที่เจอมาเนี่ยนะฮะก็คือประมาณ6เดือนต้องเปลี่ยนทิ้งทีนึงเพราะเวลาเปิดเพราะว่าแอมเนี่ยมันจะกินกระแสสูงมากนะครับเราระหว่าง24มาเป็น12เนี่ยมันดึงกระแสมามากอินเวอร์เตอร์บางทีรับไหวหรือบางทีรับไม่ไหวถ้ารับไม่ไหวก็จะทำให้อินเวอร์เตอร์พังพอพังเสร็จมีส่วนที่ว่ากระแสเนี่ยจะทำให้ตัว power นี้พังไปด้วยนะครับและ24โวลต์นี่มาโดยตรงก็คือเข้าโดยตรงโอกาสเสียน้อยมากหรือแทบไม่มีเลยก็เรียกได้ว่าฮอสซาของเราในวันนี้ผลิตมาเพื่อ24โวลต์โดยเฉพาะเลยถูกต้องครับผม24โวลต์ถึง34โวลต์ครับเพราะอย่างนั้นเราถึงกล้าสกรีนลงไปตรงนี้เลยฮะว่า24โวลต์ถึง34โวลต์นะครับเราเลือกสเปคของเขาละคะวัสดุที่ใช้ทำมาจากอะไรบ้างอ๋อตัวนี้นะฮะวัสดุของมันก็คือถ้าเป็นชีทซิงค์นี่จะเป็นอลูมิเนียมนะครับแล้วตัวพาวเวอร์ของมันเองตัวนี้คือ80คูณ4ตอนนี้คือ4ชั้นแน่นะครับเป็นคลาส AB นะครับเป็นคลาส AB เพราะว่าคลาส AB ตัวนี้ก็คือเวลาให้เสียงมาเนี่ยจะให้เสียงที่ใสสมบูรณ์ 100% แต่เรามีตัวใหม่ที่กำลังเข้ามาอีก2ตัวนะฮะเป็นคลาส D นะครับมีทั้ง4ชั้นแน่นและ2ชั้นแน่นซึ่งบางคันเนี่ยรถบัสบางคันเนี่ยเขาอยากจะเป็นรถบัสเทคเนี่ยใช่ไหมฮะก็ต้องใช้พาวเวอร์แรงขับแรงซึ่งเป็นไฟ24เหมือนกันเพื่อป้องกันในการเสียหายหรือไม่ให้มันเสียหายได้ง่ายๆนะครับแล้วก็ทนกว่าใช้ไฟก็น้อยกว่าไม่ต้องไปสูญเสียจุดส่วนอื่นนะครับซึ่งเราจะมีเข้ามาก็อย่างเช่น power amp นี้เข้ามาอีก2รุ่นเป็นคลาส D นะครับ4กับ2 channel แล้วก็จะมีเป็นเครื่องเสียงนะฮะเครื่องเสียงที่ติดรถบัสเลยเนี่ย24โวลต์เหมือนกันตัวนี้นะฮะมันเป็น power ที่
ของเราเนี่ยเจ้าเดียวในโลกตอนนี้นะฮะในโลกเลยฮะไม่ใช่เป็นในประเทศไทยที่เดียวเพราะว่าไม่มีที่ไหนผลิต24โวลต์ออกมาเราผลิต24โวลต์ตรงๆเลยรถพลังงานบัสนี่ก็คือมีเจ้าแรกเจ้าเดียวเลยไดซาใช่ครับใช่ครับคนไทยคิดออกมาเป็นเพราะว่าเราต้องการในลักษณะว่า1นะฮะเซฟค่าใช้จ่ายในการที่ว่าต้องซื้ออุปกรณ์เพิ่มซื้อนู่นเพิ่มซื้อนี่เพิ่มข้อ2ก็คือเซฟในระบบอย่างเช่นแบตเตอรี่เสียเร็วหรือต้องเพิ่มอินเวอร์เตอร์อินเวอร์เตอร์เสียง่ายทำมาเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้ใช้ถูกต้องครับผมแล้วก็จะมีสินค้าเข้ามาเช่นเครื่องเสียงสำหรับใช้กับมันเลยตรง24โวลต์เหมือนกันนะฮะเล่นซีดีเล่น MP3 เล่นอะไรต่างๆนะครับใช้24โวลต์เหมือนกันซึ่งก็ไม่มีใครทำเหมือนกันมีเราทำแล้วก็มีเซตของเขาอีกหลายตัวคุณผู้ชมสนใจแล้วค่ะอยากจะไปดูรายโปรดักต์ของไดสตาร์ที่เป็น24โวลต์สามารถดูได้ที่ไหนคะอ๋อสามารถไปดูได้ที่บริษัทไดสตาร์เทคประเทศไทยจำกัดนะครับครับผมตามที่อยู่ด้านล่างนะฮะที่ขึ้นอยู่เนี่ยครับสามารถโทรสอบถามเข้าเว็บเว็บไซต์เข้าไปดูได้เลยนะคะคุณผู้ชมวันนี้ต้องขอบคุณพี่ประสานมากค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวไปพักหนึ่งนาทีแป๊บหนึ่งแล้วกลับมาดูรายการใหม่นะคะถ้าเขาไปทำอย่างอื่นนอกจากดื่มน้ำล่ะก็แล้วแต่เขาเถอะโอ๊ะจะยุ่งกับเขาทำไมล่ะคุณก็